<perfekt ion ic> อยากเปลี่ยนชีวิตต้องกล้าตัดสินใจคุณรู้ไหมคะว่าน,นิสัยที่จะเปลี่ยนชีวิตได้ก็คือการตัดสินใจต้องกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ควรทําตัดสินใจได้แน่นอนและเฉียบขาดเมื่อเจอโอกาสคุณจะต้องกล้าที่จะตัดสินใจลงมือทําด้วยเช่นเดียวกันค่ะการฝึกฝน hn, การตัดสินใจและเคารพการตัดสินใจในสิ่งที่เกิดขึ้นคุณต้องกล้าที่จะยอมรับผลที่จะเกิดขึ้น เรียนรู้ให้เป็นประสบการณ์และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นหากอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตคนลองสำรวจดูว่าตัวเองนั้นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและสิ่งที่ทำอยู่มันทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้ไหมมันทำให้คุณมีความสุขหรือเปล่าและคุณรู้สึกดีกับสิ่งที่ทำอยู่มากแค่ไหนหากคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงคุณจะต้องเริ่มต้นแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละเล็กทีละน้อยก่อน ไม่ใช่หยุดทุกอย่างแล้วเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเมื่อไรก็ตามหากคุณอยากทำสิ่งใดให้คุณลองทำในช่วงเวลาว่างหรือเวลาอื่นที่นอกเหนือจากงานในสิ่งที่คุณทำหรือนอกเหนือจากแผนที่คุณได้วางเอาไว้ก่อนแล้วมันจะรู้ว่าจริงๆแล้วคุณชอบไหมคุณทำได้ดีไหมคุณต้องยอมรับผลนั้นจะมากจะน้อยแค่ไหนจะมีปัญหาอย่างไรจะแก้ไขได้ไหมถ้าคุณตัดตัดสินใจแล้วมันจะเป็นอย่างไร การกล้าตัดสินใจไม่ใช่เห็นโอกาสแล้วตกลงใจเลยต้องพิจารณาต้องใครครวนผลดีเป็นยังไงพ้นเสียเป็นยังไงระยะเวลานึงจึงค่อยตัดสินใจตกลงเลือกว่าจะทำหรือไม่ทำสิ่งนั้นเร็วหรือช้าพิจารณาก่อนเสมอจนกว่าคุณจะแน่ใจตัดสินใจอย่างมีสติปัญญามีความรู้มีความชาญฉลาดในการคิดพิจารณา และเมื่อเกิดอะไรขึ้นจากการตัดสินใจนั้นสิ่งสำคัญมากๆคือคุณต้องยอมรับผลนั้นให้ได้เมื่อตัดสินใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปย่อมเกิดผลตามมาเสมออาจจะเป็นผลที่ดีถูกหรือผิดหรือผิดพลาดก็ได้แต่คุณจะต้องยอมรับและแก้ไขว่ามันจะผ่านไปอย่างไรการฝึกตัดสินใจจึงควรทำฝึกตัดสินใจเ,เรื่องเล็กๆก่อนก็ได้รอบๆตัวคุณ แล้วพิจารณาในผลที่ตามมาในผลที่เกิดขึ้นหากเหตุการณ์นี้ตัดสินใจอย่างนี้จะดีไหมคิดทบทวนหาเหตุหาผลแล้วก็ไม่ใช่นํามาคิดมากการฝึกตัดสินใจเรื่องเล็กๆมันจะทำให้คุณรู้และรู้ว่าการตัดสินใจถูกต้องเป็นยังไงเมื่อมีโอกาสที่เป็นเรื่องใหญ่ๆมาถึงมันย่อมส่งผลดีทำให้คุณกล้าที่จะตัดสินใจ มันจะเกิดความสําเร็จได้ในสิ่งที่คุณอยากได้ในสิ่งที่คุณต้องการแต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะได้เสมอและไม่ใช่ทุกอย่างจัดตัดสินใจแล้วถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างหลายสิ่งหลายอย่างมันต้องประกอบกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสติความอดทนความรอบคอบความรู้ความเชี่ยวชาญการทิจารณาจังหวะและเวลาโอกาสที่จะมาถึงด้วยต้องฝึก ต้องทำจึงจะแน่ใจและเฉียบขาดมันต้องผ่านประสบการณ์มันต้องเก็บเกี่ยวมานับไม่ถ้วนซึ่งคนทุกคนถ้าได้ฝึกและก็ฝึกฝนมากพอคุณจะกล้าที่จะตัดสินใจในเรื่องต่างๆความกลัวเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วความกลัวนี่แหละเป็นอุปสรรคในการตัดสินใจของผู้คนเป็นอย่างมากกลัวไม่กล้าทำกลัวทำแล้วผิดกลัวปัญหากลัวไม่สมหวังกลัวทำแล้วออกมาไม่ดี ทุกความกลัวซ่อนความกล้าเอาไว้อยู่ภายในคุณจงใช้ความกลัวเพื่อที่จะดึงความกล้าออกมาคุณต้องใช้ใจที่เข้มแข็งมากพอกล้าที่จะไม่กลัวไม่ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะดีหรือไม่ดีหรือมันจะเป็นยังไงอย่าหาข้ออ้างมาจำกัดให้คุณไม่กล้าและให้คุณไม่กล้าที่จะแสดงออกและไม่กล้าลงมือทำความกล้าหาญมันต้องใช้กำลังใจที่มันจะฟันฝ่า และสามารถที่จะกล้าในการตัดสินใจลงมือทำได้ผู้ที่มีใจไม่ย่อท้อเวลาเจอปัญหามากมายจะบ่มเพาะความมุ่งมั่นความตั้งใจจนทํามันให้ได้คุณต้องกล้าอย่างรู้เวลากล้าอย่างมีเหตุผลกล้าอย่างถูกต้องกล้าที่จะยอมรับอย่างมีสติกล้าเมื่อโอกาสมาถึงดังนั้นจ้องเตรียมพร้อมฝึกฝนให้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอ ฝึกใจให้ยอมรับฝึกตัวเองให้มีสติประกอบการตัดสินใจทุกครั้งอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์ต้องใช้สติปัญญามันจะไม่มีอะไรมาฉุดรั้งความสำเร็จของคุณได้หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กล้าตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำวันนี้มีห้าแนวคิดที่คุณจะใช้ในการพิจารณาก่อนการตัดสินใจมาฝากค่ะข้อที่หนึ่งพิจารณาว่าการตัดสินใจนั้นๆ จะนำพาคุณไปสู่เป้าหมายในชีวิตหรือเปล่าแน่นอนว่าคนเราทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตของตนเองถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะตัดสินใจการลงมือทำของคุณในทุกๆวันมันจะไม่เหมือนเดิมถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณจะลดน้ําหนักสิ่งที่คุณทำมันจะเปลี่ยนไปเลยค่ะเช่นคุณก็จะงดของหวานคุณก็จะออกกำลังกายมากขึ้นกิจวัตรอาหารการกินการนอนของคุณจะเปลี่ยนไปเห็นไหมคะนี่แค่การตัดสินใจ หรือคุณเลือกที่จะตัดสินใจไปกินก๋วยเตี๋ยวอาวุธที่คุณจะต้องใช้ในการรับประทานก๋วยเตี๋ยวนั่นคือตะเกียบแต่ถ้าคุณตัดสินใจที่จะไปกินข้าวคุณก็ต้องใช้ช้อนซอมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการตัดสินใจมันสําคัญเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณจะทําในสิ่งใดๆคุณตัดสินใจแล้วคุณถึงจะทําในลําดับหรือสเต็ปต่อไปได้ว่าอันต่อไปมันจะเป็นยังไงข้อที่ 2. คุณจงมั่นใจว่าสิ่งที่ตัดสินใจทําลงไปนั้น มันจะเกิดประโยชน์กับชีวิตของคุณในวันข้างหน้าไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทำอะไรให้ลองถามตัวเองว่าสิ่งที่จะทำเป็นประโยชน์กับคุณในวันข้างหน้าไหมและมันจะทำให้วันพรุ่งนี้คุณเป็นยังไงคุณจะได้รู้สึกขอบคุณการตัดสินใจของคุณในวันนี้จริงอยู่เราไม่สามารถรู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงการตัดสินใจของเราครั้งนี้เราต้องไตร่ตรองให้ดีและทำมันให้เต็มที่ ถ้าเกิดว่าข้างหน้ามันเป็นไปในแบบที่คุณตั้งใจและวางแผนเอาไว้ก็ยินดีด้วยค่ะแต่ถ้ามันไม่ใช่มันอาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งอย่างน้อยขอให้คุณเคารพการตัดสินใจของตัวคุณเองว่าไม่เป็นไรฉันเรียนรู้จากข้อผิดพลาดอย่างน้อยฉันก็เป็นคนตัดสินใจเลือกมันด้วยตัวของฉันเองข้อที่สไม่ว่าจะเลือกอะไรก็ตามจงเป็นตัวของตัวเอง ในชีวิตของเราเราอาจจะ,ะเผชิญกับความคาดหมายมากมายไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องสังคมคนรอบข้างจนบางคนอาจจะสับสนว่าสิ่งที่กำลังทำหรือกำลังเลือกทำมันเป็นความต้องการแท้จริงหรือเปล่าหรือเรากำลังเดินตามความต้องการของใครอยู่ถ้ามันเป็นความต้องการของคุณคุณทำมันเถอคะค่ะเพราะคุณจะทำมันออกมาได้อย่างมีความสุขแต่ถ้ามันไม่ใช่เป็นความต้องการของคนอื่น คุณต้องถามตัวเองดีๆว่าสิ่งนั้นคุณอยากจะทำไหมมันจะสร้างความสุขให้คุณอย่างแท้จริงได้จริงๆหรอข้อที่4ลดความซับซ้อนของทางเลือกทุกคนชอบมีทางเลือกแต่ข้อเสียของการมีทางเลือกมากเกินไปมันคือความยากในกระบวนการตัดสินใจเนื่องจากสมองของเราก็จะวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียในทางเลือกต่างๆที่มีมาให้เลือกและสุดท้าย เราจะรู้สึกลังเลและเราก็เลือกไม่ได้บ่อยครั้งเราจะเสียดายในข้อดีของบางข้อของบางตัวเลือกและบางครั้งเราก็จะคุยเขวในเป้าหมายว่าตกลงฉันจะเอาอันไหนกันแน่ดังนั้นนะคะการตัดสินใจเลือกทางใดต้องให้มาสอดคล้องกับความสำคัญกับความหมายในชีวิตของคุณกับความเชื่อกับสิ่งที่คุณจะทำได้เช่นถ้าคุณมีความเชื่ออย่างแรงกล้า ว่าคุณอยากทำงานที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกกับผู้คนมันก็มีทางเลือกระหว่างได้ทำงานในลักษณะนั้นแต่ผลตอบแทนอาจจะน้อยหน่อยกับอีกทางเลือกหนึ่งคุณอาจจะได้ผลตอบแทนได้รายได้มากกว่าดูมีความมั่นคงมากกว่าแต่ทำงานเพื่อเงินเป็นหลักดังนั้นคุณจะเลือกอันไหนระหว่างงานที่รักกับงานที่ได้เงินเป็นหลักอย่างนี้เป็นต้นค่ะเห็นไหมคะถ้ามันมีทางเลือกมันจะรู้สึกว่ามันต้องเลือกแล้วมันต้องตัดสินใจ ยากมากขึ้นและข้อที่ห้าไม่มีคำว่าสายเกินไปกับการตัดสินใจใหม่และการเลือกทางที่ดีที่สุดที่คุณจะต้องการอย่างแท้จริงการตัดสินใจผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครที่ไม่เคยตัดสินใจผิดพลาดจงจำไว้ว่าความล้มเหลวที่คุณรู้สึกอยู่ในตอนนั้นที่คุณตัดสินใจผิดพลาดมันไม่ได้อยู่กับคุณไปตลอดคุณสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทำให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นได้การตัดสินใจพลาดหนึ่งครั้งไม่ได้แปลว่าชีวิตของคุณจะจบลงตรงนั้นคุณก็แค่เลือกก้าวข้ามผ่านยอมรับแล้วก็ตัดสินใจใหม่คุณนำเรื่องที่ผิดพลาดมาเป็นประสบการณ์ในการตัดสินใจครั้งต่อไปได้ว่าฉันเคยทำแบบนั้นแล้วแล้วมันพลาดครั้งต่อไปฉันจะทำอีกแบบหนึ่งและฉันจะตัดสินใจให้ดีกว่าเดิมและรอบคอบให้มากขึ้นไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรให้กับชีวิต การตัดสินใจดีกว่าที่คุณจะไม่ตัดสินใจเลยแล้วก็ปล่อยชีวิตของคุณให้อยู่กับที่ไม่ก้าวไปไหนใช้ชีวิตไปวันๆเพราะนั่นชีวิตคุณก็จะไม่เปลี่ยนขอให้คุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและเป็นคนที่กล้าตัดสินใจในทุกเรื่องนะคะแล้วเจอกันที่การประสบความสำเร็จค่ะขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบและติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกตสเตชันสวัสดีค่ะ